ให้นวดเท้าของท่านให้เท้าท่านอุ่นขึ้นและท่านไม่ต้องกลัวว่าคนอายุ70 80นอนแล้วตะคริวกินเนี่ยไม่ได้ใช่มั้ยคะตัวนี้เนี่ยจะทำให้ท่านเท้าหายชาเท้าท่านไม่ชานะคะตัวนี้เนี่ยดีมากเลยกล่องนึงเนี่ยมี3คู่กล่องนึงมี3คู่ 1,290 บาทค่ะแล้วเราจะ400กว่าบาทเอง400กว่าบาทไม่ต้องไปซื้อคู่ละ 3,000 4,000 แพงใส่ยากด้วยของเราเนี่ยใส่ง่ายมากแล้วท่านเดินเนี่ยไปเหมือนไฟอินฟราเรดนวดเท้าท่านแล้วมันจะทำให้เท้าท่านไม่ชาแล้วคนที่เดินแล้วฝ่าเท้าแป๊บๆเสียวแป๊บๆเนี่ยนี่ละตื่นมาแล้วเหยียบพื้นไม่ได้เนี่ยแล้วเดินใช่ช่วยได้เลยท่านเดินทางไกลๆไปทำฮัจญ์ถึงมะเราะห์ข่าวที่แล้วเนี่ยคนที่ไปทำฮัจญ์สั่งเยอะมากและนี่คนที่จะไปทำอุมเราะห์ได้เริ่มละเริ่มสั่งซื้อและตอนนี้เนี่ยมีแล้วนะคะอาทิตย์ที่แล้วหมดเราเนี่ยโหตกใจคือจากทางนู้นส่งมาละงั้นท่านใดที่สนใจวันนี้เนี่ยซื้อได้เลยถุงเท้าของเราสั่งวันนี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจัดส่งให้เลยจัดส่งฟรีของเราเนี่ยจัดส่งให้ฟรีเลยงั้นท่านใดสนใจโทรมาคุยกับเรานะคะสินค้าทุกตัวของเราข้างหน้านี้ซื้อ4กล่องแถม1กล่องนะคะแถมสบู่1ก้อนวันนี้แถมสบู่1ก้อนงั้นท่านใดสนใจนะคะเบอร์ข้างล่างโทรมาคุยกับเราได้นะสักนะโทรมาเลยได้เลยนะคะเรา2คนเนี่ยต้องบอกว่าที่จริงอยากคุยเยอะกว่านี้แต่หมดเวลานะคะท่านใดสนใจหรือท่านใดอยากร่วมทําธุรกิจกับเราโทรมาคุยกับเราได้ค่ะเราวันนี้เราสองแต่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุค่ะBoy went first day in school. He got some crayons and he started to draw. He put colors all over the paper. For colors was what he saw. กินกินกินมันเข้าไปกินแล้วมันก็อ้วนและเป็นไงดูได้ไหมเนี่ยกินแบบเนี้ยต้องกิน Herbal Slimming Plus ผลิตภัณฑ์กำจัดไขมันรับรองเห็นผลใน2สัปดาห์สั่งซื้อโทร02-530-3199بسم الله الرحمن الرحيم ลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวสนับสนุนเวลาข่าวของคุณโดยฟาริดาอินทผลัมผู้นำเข้าอินทผลัมและผลไม้อบแห้งนานาชนิดประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีโทร0819241667และ0818192624ห้องประชุมสัมมนาจัดงานแต่งงานบ้านพักบางกะโลต้องที่ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพโทร0811234860บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวจับข่าวคุยนะครับมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ 17:00 นถึงเวลา 18:00 นที่เดียวทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมยะตีมทีวีทีวีสัทธาชนครับอาจารย์อามัดก็พิทักษ์ผมก็ลิปูทองมารายงานตัวครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอัลอะซีมอัมมาบะอ์ดุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จับข่าวคุยก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่27กุมภาพันธ์มีเรื่องราวบารานาตะโอเลยที่จะรายงานให้ท่านพี่น้องได้รับทราบวันนี้ติดกระดุมไม่ครบฮะกําลังจะติดครับพอดีกล้องมันตัดมาก่อนครับก็
ขยับกล้องมานิดนึงนะฮะกล้องเราสามารถที่จะสั่งได้นะคุณจูฮะเนี่ยนะสมมติปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีมุมของมันเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยก็จะเป็นกล้องเดี่ยวแล้วนะครับเขาเรียกว่าเป็นมุมกล้องขยับไมค์ทีครับมาดูตอนนี้กระดุมทุกเม็ดกลับมาติดเรียบร้อยนะครับนะฮะกระดุมทุกเม็ดเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรให้เรียบร้อยเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดนึงเรื่องก็พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมไม่ได้มารายงานข่าวเหงาป่ะมาป่ะเนี่ยพรุ่งนี้มั่วแล้วพรุ่งนี้จะอยู่มาป่ะมาสิครับมาป่ะเดี๋ยวก็มั่วอีกเปิดอะไรจะอะไรอีกเขารู้กันหมดแล้วอะไรนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เวลานั้นงานว่าแล้วนะอ้าวพรุ่งนี้ผมจะมีบรรยายกับอาจารย์ฟาริดเฟนดี้นะครับที่เกาะลิบงจังหวัดตรังหลังละหมาดอิชะครับแต่สำหรับท่านใดที่ต้องการจะเดินทางไปก็มีการสอบถามมาจะไปยังไงคือไปให้ถึงไอ้ที่จะข้ามเกาะนะครับก็จะมีอยู่ที่เดียวนะครับอะไรไหมเนี่ยแหละจำไม่ได้เจ้าไหมใช่ไหมหาดเจ้าไหมอยู่จังหวัดอะไรตรังหาดเจ้าไหมหรืออะไรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะครับไปที่นั่นให้ได้นะครับมันก็จะมีเรือเล็กไอเรือมันก็เรือโดยสารนั่นแหละเขาวิ่งคนที่เกาะเขาก็ไปมาๆอย่างเงี้ยเกาะนี้ดังนี่นะครับก็สะดวกนะครับไม่ได้ลำบากนะครับแล้วก็จะมีปลาพยูนปลาพยูนโตนี่ที่บ้านนี้ดิเขาเข้าใจกันว่าเป็นอะไรเอาละหาเรื่องไม่ใช่เดี๋ยวเขาลายมาด่าเขาคิดว่าเป็นอะไรนะนางเงือกใช่ไหมพอที่บ้านมีบอที่ว่าน่ะที่บ้านนู้นอ่ะที่บ้านนั่นมีบอเลี้ยงไว้เปล่าบ้าเปล่าไม่มีนะอยู่น้ำเค็มอ๋ออยู่น้ำเค็มปลาอะไรปลาบึกอะไรกันอ่ะครับเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกูจูระวังเด็กข่าวมาเจอจะชกปากเลยเนี่ยโอ้โหโหดร้ายไปดูคลิปก่อนเลยไหมเอาได้นะครับพวกเด็กแว้นทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาก็ถ้าใครที่รักสนุกเลยนะลองไปดูส่วนใหญ่คนรักสนุกก็จะเกิดความทุกข์อ่ะลองไปดูครับ มาครับสักครู่หนึ่งนะฮะพอดีมายังก็พร้อมแล้วครับใช่ครับอืมเป็นต่างประเทศนะฮะใช่เป็นต่างประเทศเพราะว่าวิ่งคนละเลนกับบ้านเราครับด้วยไอ้นี่เนี่ยเห็นตาเห็นไหมครับท่านผู้ชมฮะมอเตอร์ไซค์นี่หันหลังขับนะฮะไม่จับไปได้ยังไงตายตายเนี่ยหันหลังขับด้วยปล่อยมือด้วยหันหลังขับฮะปล่อยมือฮะมันแน่มากนายแน่มากเลยแสดงว่ารถนี่เขาต้องทำมานะเอาละเอาละครับเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยปุ้งเขาก็เสียวเหมือนกันนะฮะไม่ทันมองผิดจังหวะพอดีรถข้างหน้าเขาเบรกกันเขาจะเลี้ยวเรื่องอ่ะแม่เวลาเขาจะชนนี่เขาใช้เฮ้ยเบรกไม่ทันเนี่ยเรื่องปังไม่เรียบร้อยเยี่ยกระดูซูพอแล้วพอครับก็นี่แหละฮะเรียกว่าอุบัติเหตุจากความประมาทเต็มๆเลยทะลึ่งเรียกทะลึ่งฮะทะลึ่งไหมทะลึ่งอย่างนี้เรียกทะลึ่งครับเพราะว่าขับปล่อยมือนี่ก็ที่สุดแล้วมีหันหลังให้อีกหันหลังอีกนะฮะก็ก่อนจะไปเรื่องของสถานการณ์บ้านเรานะฮะก็เอาเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องการเมืองแต่ว่าเป็นเรื่องที่คนกรุงเทพจะได้รับผลกระทบซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วติดต่อกันครับเรื่องที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเรื่องของน้ำประปาอ่านะครับเขาบอกว่าน้ำประปานี่มีการประกาศจากการประปานครหลวงว่าน้ำประปาเนี่ยจะเค็มในรอบ2นะฮะแต่เค็มก่อนหน้านี้เนี่ยมีเค็มแล้วรอบนึงใช่เค็มแล้วเขาก็สามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้ล่าสุดเนี่ยนะฮะก็ทางการประปานครหลวงนะครับก็ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าให้ประชาชนที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับให้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยอ้างอิงข้อมูลน้ำขึ้นน้ำลงของกรมอุทกศาสตร์ทหารเรือและแบบจำลองการคาดการณ์น้ำทะเลหนุนของการประปานครหลวงหรือกปน.เนี่ยนะฮะคาดว่าต้นเดือนมีนาคมต้องระวังน้ำเค็มขึ้นถึงจุดน้ำดิบนะสำแลอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอีก2รอบคือระหว่างวันที่3ถึง4มีนาคมช่วงระหว่างวันที่3ถึง4มีนาคมและ9ถึง10มีนาคมอะไรสำเร็จเ
ขาบอกว่าน้ำดิบสำแลเนี่ยนะฮะน่าจะเป็นจุดต้องระวังน้ำเค็มที่ถึงจุดรับน้ำดิบสำแลน่าจะเป็นระแวกนั้นนะเขาเรียกบ้านสำแลหรือตำบลสำแลหรืออะไรเนี่ยนะฮะแต่ว่าอยู่ในอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีนะครับคือระหว่างวันที่3ที่4อันนี้ก็ต้องติดตามกันนะฮะสำหรับคนในกรุงเทพนะฮะแล้วก็วันที่9ถึง10เนี่ยเนื่องจากว่าน้ำทะเลมันหนุนทำให้ระบบการกรองน้ำเนี่ยของการประปานครหลวงเนี่ยมันไม่สามารถที่จะกรองความเค็มออกได้หมดกระมังฮะแล้วก็กรมชลประทานจะมีการเพิ่มการระบายน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อการผลิตน้ำประปาและรักษาระบบนิเวศแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังตลอดฤดูแล้งนี้ดูแล้งจะมาเยือนแล้วนะครับน้ำก็จึงเค็มนะฮะแล้วก็ประกาศให้กับพี่น้องกรุงเทพมหานครได้รับทราบส่วนฝั่งทนนี่จะเขาบอกว่าจะไม่ได้รับผลกระทบนะฮะแต่คนที่อยู่ในฝั่งพระนครเนี่ยนะครับน้ำจะเค็มก็จะได้รับผลกระทบซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยน้ำมันก็เค็มนะกูจูแต่ว่าเราไม่ได้นำเสนอข่าวก็อยู่บ้านได้รับผลกระทบไหมฮะมีไม่ใช่น้ำที่ดื่มได้เลยว่าน้ำที่ดื่มเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าผมซื้อน้ำดื่มไงครับมันก่อยนะก่อยกว่าปกติมันจะออกแบบรสรู้เลยว่ามันไม่เหมือนปกติมันผิดไปใช่มันเหมือนจะออกแบบแนวเค็มอ่ะจะออกแนวแนวอ่ะซึ่งทางหนังสือพิมพ์เดลินิวมั้งฮะผมก็ไปหาข่าวว่าเขาก็ออกมาถึงเตือนว่าน้ำที่มันก่อยมันเค็มเนี่ยเขาเตือนไปถึงคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับไตเกี่ยวกับอะไรเลยนะว่าก็ต้องระวังดื่มน้ำดื่มท่านะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องใช้อยู่ในชีวิตประจำวันคือก่อนหน้านี้มันมีแล้วแหละมันเป็นเพราะอะไรอ่ะเขาบอกว่าเป็นเพราะน้ำจืดน้อยน้ำทะเลหนุนมันคงจะเป็นธรรมดาแล้วก็ไม่มีไม่ธรรมดานี่มันไม่ธรรมดาตั้งแต่เกิดมาไม่เคยได้ยินเลยฮะเคยได้ยินเออนะผมเกิดมา20กว่าปีไม่เงี้ยไม่มีเกิดมา20กว่าปีทำไมพูดมาได้เออไม่มีอ่ะไม่เคยได้ยินว่าน้ำเดี๋ยวน้ำทะเลจะเค็มเดี๋ยวตามก๊อกจะเค็มเนี่ยเพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ยครับก็เขาบอกว่าหากสงสัยเนี่ยโทรไปสอบถามได้ศูนย์บริการประชาชนของกปน.หรือว่าการประปานครหลวงนะฮะที่1125ไม่โทรอ่ะโทรเขาก็บอกว่าเค็มก็ต้องรับไปแต่ถามว่ามันเป็นปกติไหมถ้า 3-4 ปีมีครั้งเราก็ยังพอได้ยินมั้งนี่ไม่เคยได้ยินเลยนะว่าน้ำมันจะปล่อยออกเค็มๆว่าน้ำทะเลเนี่ยเพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ยไม่รู้นะผมเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยนะครับก็นะแปลกดีเหมือนกันนะเคยได้ยินไหมล่ะรู้ว่าระบบกรองน้ำมันปัญหานี่สู้ต่างประเทศเขาไม่ได้ตะวันออกกลางเนี่ยเขากรองน้ำทะเลเลยนะกรองน้ำเค็มไม่เป็นน้ำจืดใช่อันนั้นเครื่องมือเขาถึงบ้านเราไม่ถึงขนาดน้ำแค่เนี้ยปนมาหน่อยยังไม่ได้เลยแล้วนับภาษาอะไรจะไปกองน้ำเค็มล้วนๆอันนี้ผมมองนะแบบชาวบ้านนะว่าไปแปลว่าเครื่องมือไม่ถึงใครอย่างเงี้ยไม่รู้ถูกป่ะไม่รู้จะว่าก็อ้าวเดิมมันมีน้ำจืดแล้วมีน้ำทะเลเข้ามามันก็จะปนกันเป็นน้ำกร่อยใช่ไหมครับแต่ว่าของเรายังกองไม่ได้แล้วนับภาษาอะไรจะไปกองน้ำทะเลมาเป็นน้ำจืดเนี่ยหมดสิทธิ์ก็ข้อมูลเพิ่มเติมที่เขาบอกมาเนี่ยนะฮะบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเค็มเนี่ยมันจะมีค่าความเค็มที่มันเป็นตัวชี้วัดได้นะครับเป็นตัวเลขสูงถึง250ถึง260มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับซึ่งจากภาวะปกติจะมีค่าคอไรเนี่ยเขาเรียกอย่างนี้นะครับเพียง20มิลลิกรัมแต่ว่ามันสูงถึง250ถึง260มิลลิกรัมเลยนะฮะเราก็ดูว่าความเค็มเนี่ยมันสูงมากจาก20สูงขึ้นไปถึง250ถึง260เนี่ยนะครับแล้วก็มันก็ทำให้น้ำเนี่ยมีรสชาติเค็มแล้วเขายังพูดไปถึงเรื่องที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับในรอบ100ปีที่เคยพบเมื่อปี53ก็น้อยกว่านี้มากนะฮะมีความเค็มจอดที่สถานีสูบแค่2ถึง3ชั่วโมงก็ลดลงนะแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมากขึ้นแล้วก็แปลกดีนะครับคุณจูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นำมารายงานให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบแล้วเขาบอกว่าป่วยโรคไตห้ามดื่มด้วยนะได้ไปดื่มน้ำเลยก็ต้องกรองก่อนมั้งผ่านกระบวนการกรองอะไรให้มันรสชาติหายเค็มก่อนไม่รู้จะว่าคือที่กรองมันไม่ได้กรองรสชาตินะอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันศุกร์ที่24กุมภาพันธ์มันกรองพวกเศษอะไรแต่อะไรนะแต่รสชาติไงรสเดิมแหละไอ้กรองเขาเครื่องกรองน้ำบางรุ่นเนี่ยสามารถกรองให้รสชาติของน้ำเปลี่ยนเลยนะหรอถ้าระบบกรองดีๆอ่ะ
เพราะว่าอย่างที่เขากองเนี่ยเขากองเศษฝุ่นอะไรแต่อะไรไม่ให้มันมีเศษฝุ่นไม่แต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันก็มีบางรุ่นแหละที่ระดับอินฟราเรดอะไรแต่อะไรก็มีนะมันมีอินฟราเรดหลายอย่างน้ำด่างน้ำอะไรเอสโปเชียนของเอสโปเชียนมั่วละเอสโปเชียนอะเซเชียนหรือเปล่าคุณเวลาผมพูดนะคุณปล่อยเลยได้ไหมคุณอย่าย้อนอะไรได้ไหมคุณอย่าย้อนพอย้อนปุ๊บเขาก็จับได้เลยว่าอ๋อจับได้นี่มั่วแล้วเดี๋ยวเขาจะไปจำแล้วก็ไปใช้ผิดใช้ถูกภาษาอังกฤษบางทีมันเดี๋ยวนี้ไปขึ้นปงขึ้นป้ายอะไรกันไหมอะไรอ่ะผิดคนขำกันใหญ่ fly นั่นแหละ fly ติ้งกับ fly ติ้งผิดเพี้ยนไปเลยนะพาminister ไปสาย president อะไรอย่างเงี้ยนะเหรอนั่นผมก็ไม่ได้รู้เหมือนกันนายกรัฐมนตรีไปเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีก็อย่างว่าหรือจะตั้งใจหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ก็น่าจะเป็นความผิดพลาดที่ไม่รู้ไงเขาจะแบ่งประเทศกันแล้วก็อยู่บอกเดี๋ยวฮะนี่จะโยงเข้าเรื่องการเมืองเลยไหมเอาแล้วเอาได้แล้วเนี่ยมันเวลาผ่านมาเยอะแล้วจะเอาเรื่องอะไรก่อนดีเอาเรื่องวันนี้ที่ทางด้านของกลุ่มของคนเสื้อแดงไปปิดที่ปปช.แล้วก็ตั้งเวทีล่าสุดนี่เขากำลังก่อปูนนะใช่มีภาพด้วยฮะลองดูสิก่อปูนโบกปิดเลยเนี่ยเพราะว่าเขาจะทำเหมือนกับที่ทางด้านของกปปส.ที่ไปชุมนุมปิดที่ทำเนียบรัฐบาลใช่ฮะครับก็ไปทางกปปส.จำได้ไหมฮะที่ไปปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลปิดประตูทั้งหมดเอาแท่งบาริเออร์แท่งคอนกรีตไปปิดแล้วก็ไปพ่นคำว่าแท่งคอนกรีตอ่ะนี่เขาก็บอกว่ากปส.ทำยังไงเขาก็จะทำมั่งนะฮะโดยกลุ่มที่ไปเคลื่อนไหวเนี่ยเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มกวป.นะฮะกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้มีการชุมนุมกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะครับแล้วก็สาเหตุสำคัญก็คือกลุ่มนี้นะฮะมีชื่อย่อก็คือกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็ไปปิดที่หน้าสำนักงานปราบปรามทุจริตแห่งชาติซึ่งวันนี้เป็นวันที่ทางปปช.เนี่ยมีการเรียกนายกรัฐมนตรีให้มารับทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลที่มีทางปปช.เนี่ยนะจะชี้มูลความผิดเกี่ยวกับทุจริตการจำนำข้าวครับนะฮะแล้วเขาไม่มาเลยทำไงเนี่ยก็นายกก็บอกว่าติดภารกิจแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือบอกว่าอาจจะเกรงว่าจะมีการปะทะแต่ล่าสุดนี่เขาบอกว่าสามารถที่ส่งตัวแทนมาได้เขาส่งตัวแทนมาเนี่ยส่งตัวแทนมานะฮะแต่นี่ฮะภาพที่เห็นเนี่ยโอ้โหเอาหินเอาทรายมานะก็กำลังจะเตรียมจะโบกปิดเลยครับก็นั้นก็จะเห็นบรรยากาศนะฮะแต่ว่าคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะครับคนไม่เยอะไม่เยอะต้องวันคนไม่เยอะนะครับแต่ว่าในช่วงที่สายๆหน่อยก็เยอะนะครับแล้วตอนช่วงแดดร้อนคนก็หลบแดดกันก็มีไม่น่าจะเต็มที่กันน่าจะพันกว่าคนนะครับครับนะครับก็ไม่เยอะอะไรว่ากันง่ายๆที่ว่าผมติดตามดูนะแต่อาจจะมีช่วงเยอะตอนไหนผมไม่ทราบแต่ที่ตามที่เขาถ่ายมานี่ก็มีไม่เยอะว่ากันง่ายๆครับเพราะว่าแต่เยอะไม่เยอะไม่สำคัญเนี่ยเพราะว่าทางด้านของกปปส.เขาไม่มาอยู่แล้วเขาปล่อยเลยคุณจะทำอะไรก็เชิญนะครับเขาก็ให้ตำรวจทหารผู้ดูแลซึ่งเขาก็ปิดในช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็ถ้าหากไม่ฟังก็จะนำปูนมาเทปิดทุกประตูของสำนักปปช.ซึ่งเรื่องนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ทราบเรื่องแล้วแล้วก็เตรียมการเจรจากับผู้ชุมนุมนะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วก็การรายงานก็เข้ามาเป็นระยะนะส่วนบรรยากาศภายในปปช.ก็ยังคงเงียบเหงาโดยมีเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาทำงานเพียงจำนวนไม่มากเท่านั้นนะครับขณะที่การแถลงข่าวรับทราบข้อกล่าวหาของนายกรัฐมนตรีในวันนี้ได้เปลี่ยนสถานที่จากสำนักงานปปช.ก็เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนสถานที่รับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับแต่ยังไม่เปิดเผยสถานที่รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้เตรียมตัวส่งทนายแล้วก็ทางปปช.เนี่ยก็บอกว่าสามารถที่จะส่งตัวแทนเข้ารับฟังได้คือไม่ต้องมาด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าม็อบก็ยังคงชุมนุมนะครับที่หน้าปปช.แล้วก็อย่างที่คุณจูว่าแหละเขาบอกว่ากปปส.ทำอะไรเขาก็จะทำมั่งเหมือนกับที่ศาลแพ่งใช่นะฮะได้บอกสรส.บอกว่าให้มีหน้าที่แต่ว่าอย่าไปจัดการกับม็อบเขานะครับจะเคลื่อนไหวอะไรเขาก็บอกว่าก็ทำมั่งให้ได้เห็นกันแล้วก็ดูแล้วจะมีสงครามกลางเมืองไหมเนี่ยบ้านเราเนี่ยดูสิสงครามกลางเมืองก่อนที่จะไปเรื่องสงครามกลางเมืองมาดูเรื่องนี้ก่อนไหมว่ามีการออกมาท้ากันดีเบตหรือว่าการขึ้น
หมือนกับโต้วาทีอ่ะโดยมีการถ่ายทอดสดทั่วประเทศใช่ฮะคุณสุเทพเทือกสุบรรณก็ออกมาท้านายกรัฐมนตรีรักษาการนะครับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับให้มาวิวาทะหรือว่ามาโต้วาทีหรือว่ามาดีเบตกันเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษก็ว่าอย่างนั้น มาคุยกันเลยนะฮะเกี่ยวกับสถานการณ์อย่างนี้นะครับท่านสุเทพเทือกสุบรรณนะครับก็ออกมาท้านายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมกับให้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับทางด้านของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่าตบปากรับคำแต่ว่ามีเงื่อนไขนะฮะเขาพูดอย่างว่าถ้าจะต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยถ้ากรณีรับปากว่าจะมีการโต้วาทีเนี่ยนะฮะก็จะต้องคุณสุเทพต้องไปเคลียร์เรื่องม็อบเรื่องอะไรให้เรียบร้อยซะก่อนการเจรจาเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ต้องเป็นการพูดคุยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญนะคะคือกลุ่มกปปส.ควรยุติการชุมนุมค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปนะคะแต่หากเป็นการเจรจานอกรอบแล้วนอกกรอบรัฐธรรมนูญแล้วตนเองคงไม่สามารถตัดสินใจแทนคนทั้งประเทศได้หรอกค่ะต้องเปิดพื้นที่ให้ผู้ที่มีความรู้หลายคนเข้ามาร่วมวงเจรจาด้วยเพื่อร่วมกันตัดสินใจนะคะนี่นายกรัฐมนตรีเอาซะไม่เหมือนเลยนะฮะนายกพูดเพราะกว่านี้ก็นี่เขาจะพูดอย่างนี้ละค่ะคือก็นายสุเทพก็ถึงขั้นว่านัดว่าให้นัดวันมาเอาเวลามาเลยโดยตนจะเข้าเจรจากับนายกรัฐมนตรีในฐานะตัวแทนมวลมหาประชาชนนะครับแล้วก็นายกก็บอกอย่างที่คุจูว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้ตอบปฏิเสธการเจรจาตัวต่อตัวออกโทรทัศน์นะฮะกับนายสุเทพเทือกสุบรรณคือตอบปฏิเสธนะฮะคือถ้าจะคุยเนี่ยมันต้องคุยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเนี่ยคือก็ไม่เอาคือธงของคุณสุเทพเนี่ยคือมันไม่ได้เป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญไงใช่ไหมมีธงอยู่แล้วว่าต้องล้มรัฐบาลชุดนี้นะฮะคือทางด้านยิ่งรักเขาไม่เอาอยู่แล้วเพราะว่าถ้าพูดเนี่ยเขาจะเสียเปรียบเยอะเข้าใจมากคนเนี่ยถ้าเสียเปรียบแล้วต่อหน้านั่นมันเสียเลยไงเสียคนเวลาจะยิ่งจะโต้กันด้วยเนี่ยเขาก็ต้องดูคู่ต่อสู้ว่าจะมีวาทะศิลป์ในการที่จะจูงใจคนผู้ฟังแล้วก็การที่จะมันเขาดูแล้วมันไม่ได้ไม่ทันมันไม่ได้ไม่ทันไม่แล้วความเป็นผู้หญิงอ่ะใช่ใช่ความเป็นผู้หญิงอาจจะได้นะได้ก็สมมติสุเทพถามมาค่ะเดี๋ยวที่ฉันไปปรึกษาพวกฉันก่อนนะคะถามมาสิสมมติถามมาได้สมมติผมเป็นนายกนะถามมาจะถามไม่นึกไม่ออกเลยจะถามมาสักเรื่องนะผมเห็นผู้หญิงไม่อย่างนั้นเลยเหรอพูดไม่ออกอย่างนั้นเลยไงโอ้ยเห็นมันนะไหนเป็นอย่างนั้นเลยเราอะในฐานะที่ถ้าเกิดว่าไปโต้กันเนี่ยใช่ไหมจะไปสบถต่อผู้หญิงไม่ใช่สบถได้ถามมาได้สมมติเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรกูถามมาได้ถามสมมติผมเป็นนายกเนี่ยสบายนายกผมว่าสู้ได้ถามอะกรณีจำนำข้าวอันนี้เป็นผมถามนะแต่ว่าสมมติสุเทพผมเป็นยิ่งรักอันนี้สุเทพถามกรณีจำนำข้าวเนี่ยทำไมถึงปล่อยให้มีข้าวเน่าเกิดขึ้นนะฉันต้องไปถามพวกฉันก่อนนะคะโอ้ตอบสั้นมากเลยก็ได้ตอบนี้เกษตรดีก็เดี๋ยวสิคะตอนนี้ข้อมูลดิฉันก็ได้โยนไปให้กับคนที่เขารับผิดชอบแล้วยังไงดิฉันจะติดตามข้อมูลมาบอกนะคะเอามาสิเอาแบบนี้ใช่ไหมเอามามีอะไรอีกก็ถ้าเป็นอย่างนี้คนดูก็ตัดสินไงก็นั่นน่ะที่เขาถึงไม่มาเขาถึงไม่มาไอ้ที่ไม่มาเขาบอกว่าอย่างนี้ที่ไม่มาเพราะว่าไอ้กลเกณฑ์ต่างๆที่มันเริ่มต้นขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยนะคือเหมือนกับว่าไม่ได้อยากจะลดตัวลงไปเท่ากันกับคุณสุเทพก็ว่ากันไปนะฮะเอ้าเรื่องม็อบชาวนาเงินอะไรแต่อะไรเขาว่า 20,000 ล้านอนุมัติแล้วฮะพรุ่งนี้ใช่ไหมที่นัดจ่ายม็อบจากจังหวัดอุทัยไหมไม่รู้จะแล้วมันจะได้หรือเปล่าเงินเขาอนุมัติ 20,000 ล้านแล้วแต่กกต.บอกว่าต้องขอตอบคำถามแดงประเด็น3เงื่อน3เงื่อนไขมีอะไรบ้างอ้าวลองว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็ไล่เรียงเลยนี่นะฮะทางด้านของทางกกต.นะครับก็ออกมาบอกว่ากรณีที่รัฐบาลเนี่ยจะใช้เงินกองกลางเนี่ยนะครับไปจ่ายเรื่องของการหมุนเวียนโครงการรับจำนำข้าว 20,000 ล้านนายสมศักดิ์ศรีสุทธิยากรนะครับ
ก็ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ3ประเด็นที่ต้องแจ้งว่าจะเอาเงินกองกลางออกมาเนี่ยนะครับ1การขอใช้งบกลางในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องได้รับอนุมัติจากกกต.ดังนั้นรัฐบาลต้องชี้แจงข้อเท็จจริงว่างบกลางกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณปัจจุบันจำนวน 72,000 ล้านรัฐบาลได้ใช้อะไรไปบ้างแล้วโอ้โหนะฮะและเหลือวงเงินงบประมาณอยู่เท่าไหร่และเมื่อมีและมีเรื่องอะไรบ้างที่จำเป็นต้องใช้งบกลางอีกเช่นภัยแล้งต้องใช้วงเงินเท่าไหร่โดยให้เทียบเคียงกับในอดีต2ให้ชี้แจงว่าการขอยืมงบกลางมาหมุนเวียนในครั้งนี้จะมีผลผูกพันต่อรัฐบาลชุดต่อไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา181วงเล็บ3หรือไม่อย่างไรรวมถึงข้อมูลในการขายข้าวของปี2557ทั้งหมดด้วย3ขอให้มีการชี้แจงรายละเอียดว่าการอนุมัติงบประมาณครั้งนี้จะเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา181วงเล็บ4มีผลให้ได้เปรียบเสียเปรียบต่อการเลือกตั้งส่งผลให้รัฐบาลได้รับคะแนนนิยมในการหาเสียงเลือกตั้งหรือไม่โอ้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคุณจูสรุปแล้วนี่ถ้าไม่ตอบ3คำถามนี่ก็ไม่ให้นะใช่ฮะก็ต้องตอบ3คำถามเพราะว่ากกต.ก็จะอนุมัติไม่อนุมัติเนี่ยต้องตอบ3คำถามเดี๋ยวที่คุณจูว่าคือครม.น่ะผ่านแล้วพอมาถึงกกต.กกต.บอกได้ฉันให้ตอบคำถามให้มาก่อน3ข้อแล้วงบนี่ต้องการวันนี้วันพรุ่งอยู่แล้วแล้วก็ชาวนาก็ต้องร้องเพลงรอกันต่อไปไม่รู้จะว่าคุณจูนะโอ้ครับว่ากันไปนะแล้วนี่ตากนี่ตอนนี้เสื้อแดงก็เริ่มออกมาชุมนุมประท้วงแล้วครับนะครับอย่างกวป.นะที่ออกมาเนี่ยครับอะไรวิทยุประชาธิปไตยใช่ฮะแล้วก็มันจะมีสงครามกลางเมืองกันไหมเนี่ยก็สื่อต่างประเทศเขาก็วิเคราะห์กันว่าถ้าทั้งสองฝ่ายยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยนะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการปะทะกันนองเลือดและถึงขั้นว่าจะมีการแบ่งแยกประเทศอะไรกันถึงขนาดนั้นเลยนะแต่แบ่งแยกประเทศนี่เห็นทางด้านผบทบสื่ออังกฤษครับผบทบนี่เขาก็กำชับไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดละให้ตรวจสอบดูนะครับผู้ที่ยุยงแล้วก็ผู้ที่จะมาปลุกปั่นปลุกระดมในเรื่องของการแบ่งแยกประเทศเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มันเข้าสู่ความมั่นคงแล้วผมนี่บอกว่าบางครั้งเนี่ยทางด้านของนปชเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกแล้วว่ามีแกนนำหลายคนที่บางคนก็พูดดีพูดมีเหตุมีผลถูกต้องอะไรว่ากันง่ายๆนะครับแต่บางคนพูดรั่วไงบางคนพูดรั่วแล้วก็พูดไปถึงว่าจะแบ่งยงแบ่งแยกประเทศเนี่ยแล้วไปพูดที่สาธารณชนออกโทรทัศน์ไปทั่วประเทศเนี่ยมันจะเข้าข่ายผิดกฎหมายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ทางด้านฝ่ายความมั่นคงนี่เขาเริ่มจับตามองเลยจากที่เขายังไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยเขาเริ่มจับตามองเลยว่าถ้าคุณประกาศอย่างนี้เนี่ยมันเริ่มมีมูลแล้วเพราะหลุดออกมาจากบรรดาแกนนำครับแต่ว่าล่าสุดนี้ทางด้านของนปช.ก็ดีพรรคเพื่อไทยก็ดีนะครับพยายามออกมาปัดกันพลวันเลยว่าไม่ใช่อย่างนั้นมันเป็นเพียงวาทกรรมวาทกรรมทางการเมืองวาทกรรมทางการเมืองไม่ได้คิดแบ่งแยกอะไรไม่มีเอาว่ากันไปนะก็เรื่องนี้ก็คงจะต้องดูกันในขณะที่ทางกลุ่มนปช.วันนี้เขาออกมาแถลงข่าวว่าวันที่1มีนาคมนี้เขาก็จะมีการเคลื่อนไหวทางด้านภาคอีสานที่จังหวัดอุดรธานีไม่เข้ามาข้างในเขาก็เคลื่อนในกลุ่มไม่ใช่มันคือแหมบางครั้งผมอยากให้เข้ามาข้างในมันจะได้จบกันทันทีไม่รู้ใครแพ้ใครชนะให้มันสนุกทันทีมันอยู่กันทั้งเวียนหัวที่เขาแถลงข่าววันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเที่ยงใกล้ๆบ่ายเนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าการที่จะปิดล้อมปปช.วันนี้เนี่ยเหมือนกับซ้อมใหญ่ดูประเมินสถานการณ์ว่าถ้ามีในกรุงเทพแล้วมันจะเป็นยังไงคือหลายคนเนี่ยเขาตั้งคำถามแล้วนะครับอยากให้มันเข้ากันมาเหลือเกินมาปักหลักแล้วก็ให้มันสระนัวสระบึมกันเป็นทักทีมันจะได้เลิกงั้นเลยไม่บางคนอันนี้ชาวบ้านไงระดับชาวบ้านเขารำคาญครับไอ้นู่นก็ประท้วงไอ้นู่นก็ไปเย้วด่ากันไปไอ้นู่นก็ด่ากลับรัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้จับมาใกล้ๆกันหน่อยเขาบอกจับมาใกล้ๆจับมาใกล้ๆแล้วก็สระบึ้มกันนะรอกันไปถ้าใกล้กันผมว่ามีปะทะกันอ๋อแน่นอนก็นี่อ่ะประชาชนบางกลุ่มเนี่ยที่แบบชาวบ้านน่ะเขาแบบเริ่มรำคาญแล้วเข้ามาทีเถอะมันจะได้ตีกันให้มันสระนัวใครชนะก็ให้มันยึดไปฝ่ายได้เปรียบก็ให้มันยึดไปเอาเขาจะเอาแล้วเอาว่ากันไปก็สระมึนกันอยู่นะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ
เนี่ยมีการแถลงการอะไรต่ออะไรกันทุกวันใช่ครับตอนนี้เนี่ยเขามีแถลงการทุกวันนะฮะบ่ายโมงที่อิมพีเรียนเองใช่ใช่เซนต์ลาทราวเนี่ยนะครับนี่ก็แต่ว่าอันนี้น่าจะเป็นภาพเก่าวันนี้จะเป็นอีกคนหนึ่งนะแล้วก็มีคุณธิดาก็ออกมาพูดว่าจะมีการเคลื่อนไหวที่จังหวัดอุดรธานีในวันที่หนึ่งที่จะถึงแต่ตามเป้าของคนเสื้อแดงเขามาระยะหลังนี่คนเขาไม่เยอะเหมือนก่อนนะที่ประเมินนะก็ถือว่าคนเขาลดลงเหมือนกันเพราะว่าอย่างเขาเรียกครั้งที่แล้วเนี่ยที่ลิปตะพันลบเนี่ยมีไม่เยอะมีไม่เยอะจากที่เขาถ้าเขาตั้งใจเรียกก็เยอะได้นะไม่เขาลั่นกองรบเยอะไหมลั่นกองรบเขาประกาศลั่นกองรบนี่เยอะไหมน่าจะเยอะไหมน่าจะเยอะนะลุยละจะลุยละแต่คนไม่เยอะอันนี้ที่ผมมองนะเขาก็คือถ้าคนเยอะเนี่ยเกมจะพลิกได้นะเอาไงเอากันอะไรเงี้ยผมมองมองซี่กปปสตอนนี้ก็มันมีเรื่องอะไรที่ปูดออกมาหลายเรื่องนะครับอย่างเช่นเรื่องหน่วยซีลเรื่องทหารใช่เรือที่ยังไม่ได้พ้นจากราชการนะยังประจำอยู่ในกรมครองอยู่เนี่ยแต่อยู่ๆก็ออกนอกกรมครองมาเป็นกาดหรือว่ามาเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัยของกปปสจับได้ด้วยนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องที่มีการระเบิดตามจุดใกล้ๆที่ชุมนุมต่างๆเนี่ย มันก็เป็นเรื่องของกาดไปปะทะกับขี้เมาอะไรพวกนี้นะฮะไล่ยิงกันไล่ปะทะกันมันก็มีเสียงที่ระแคะระคายออกมาแบบนี้เหมือนกันทั้งซีกฝั่งของคนเสื้อแดงเนี่ยก็ตีกลับมาลักษณะอย่างนี้แต่ว่าไอ้ M79 น่ะไม่ใช่คนขี้เมานะที่ยิงเข้ามาเนี่ยอันนั้นคงจะต้องเป็นเขาเรียกว่ากลุ่มคนที่ติดอาวุธแน่นอนครับผมถามก่อนว่าเราคุยกันแบบสบายๆนะคุณกฤตว่านี่คุยแบบชาวบ้านนะคุณกฤตว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีกลุ่มติดอาวุธไหมมีอย่างปฏิเสธไม่ได้ก็นี่ไงถึงบอกว่าพี่น้องครับเวลาเราติดตามข่าวมาเทียบสิเหตุการณ์ปี53เราอย่าปฏิเสธกันเลยทั้งคู่แหละผมมองทั้งคู่นะมีทั้งคู่ป๊อปคอร์นของใครเอาละเทพอาจจะบอกว่าไม่เกี่ยวเขาไม่รู้จักแต่มันอยู่ฝั่งไหนใช่ป่ะแล้วกลุ่มติดอาวุธของแดงมีไหมมีก็ยิงกันสวนกันตุ้มตั้มตุ้มตั้มวันที่ไอ้แจ้งวัฒนะที่ยิงกันน่ะเห็นไหมล่ะมีทั้งปืนสั้นปืนยาวอยู่ฝั่งฝ่ายแดงหรือเหตุการณ์ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานกับลูกสาวมาได้รังแหนมันมีทั้งคู่ต้องยอมรับนะครับว่าทั้งสองฝ่ายมีกลุ่มติดอาวุธแต่ว่ามันแน่นอนเหลือเกินด้วยกฎหมายมันยอมรับไม่ได้มาบอกว่าอ๋อกลุ่มติดอาวุธเป็นของฉันจบเลยนะจบเลยนะวัสลามูบิลคอยรี่เลยนะจบเลยนะจาดีวอร์ดิดับเป็นเจ้งอย่าไปรับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูเขามีการออกหมายจับแล้วนะฮะที่มีคุณสุทินบังอะไรนะที่บกคงอ่ะอ๋อบางหนุ่มบางหนุ่มใช่ไหมคุณสุทินธราทินหรือว่าบางหนุ่มเนี่ยเขาบอกว่ามีการออกหมายจับคนที่คาดว่าน่าจะเป็นมือปืนยิงบางหนุ่มอ่ะด่าแน่ครับวันนี้ก็มีเฮ้ยบางหนุ่มหรือสุทินธราทิพย์คนเดียวกันไหมคนละคนธราทิพย์นำสุพจน์อ๋อเลยฮะบุญรุ่งขอมาอัพด้วยขอมาอัพด้วยนะฮะขอมาอัพด้วยนะฮะท่านผู้ชมฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าก็จะมาดูกันเขามีการเปิดหน้ามาเลยว่าคนคนนี้หน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มีการออกหมายจับเอาคนละคนนั้นต้องขอมาแต่ก่อนจะไปข่าวนั้นนะเดี๋ยวเราพักเบรกใช่ไหมครับเปิดข่าวด้วยผมนี่เขาแอบถ่ายวิดีโอไว้พวกทำอุ้มร้อแอบตัดผ้ากะบ้ามาทำตะกุดโอ้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวต้องข่าวผมก่อนครับแล้วก็จะได้เตือนไปถึงพวกฮุดยาดพวกทำอุ้มร้อทั้งหลายเนี่ยชอบเอาของขังอะไรต่ออะไรเนี่ยนบีเตือนยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันพักสักครู่ครับครับสักครู่ครับเจาะลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวครัวบิสมิลลาห์ตำรับอาหารจีนยูนนานที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็น30ปีที่การันตีได้ว่าครัวบิสมิลลาห์คือมืออาชีพด้านอาหารไทยภาคเหนือและจีนยูนานครัวบิสมิลลาห์แม่สายเปิดบริการแล้ววันนี้กับสาขา3หนองจอกถนนเลียบวารีคูฝั่งขวากรุงเทพมหานครรับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่มีห้อง VIP เปิดทุกวัน 6:00 น. ถึง 4:00 น. โทร0815308198
ชิงเจินมาจ้าช่างทินใจหนองจอกพันหญิงต้าจ้ามุสลิมเหมือนโตตะกวนเจ้าเสียเสียครัวบิสมิลลาสาขา3หนองจอกยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านค่ะพร้อมเพรียว 100% Organic Juice น้ำผลไม้เพื่อสุขภาพบริสุทธิ์ 100% ที่ไร้สารเจือปนไร้สารเคมีไม่มีสารปรุงแต่งไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดพร้อมเพรียวคือสุดยอดของผลไม้รวมจากผลทับทิมบิลเบอรี่ราสเบอรี่แคนเบอรี่มัลเบอรี่อาซาอิเบอรี่แบล็คเบอรี่เชอร์รี่และน้ำผึ้งที่ช่วยลดความดันลดระดับคอเลสเตอรอลป้องกันโรคเรื้อรังให้คุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียนหญิงมีครรภ์ผู้สูงอายุมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงต่อมะเร็งหัวใจเบาหวานช่วยฟอกไตและท่อปัสสาวะติดต่อสั่งซื้อ0898767551 9พลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่ช่วยในการบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดผลิตภัณฑ์โกเรจินดี1เม็ดประกอบด้วยสารสกัดจากโสมเห็ดลิ้นจือนมผึ้งเปลือกสนฝรั่งเศสเมล็ดองุ่นอัลซิสเตอีนแคลเซียมเอสคอร์เบตถังเช่าเบต้ากลูแคนจากยีสต์ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งขาวเนียนใสจากภายในสู่ภายนอก1เม็ดตกถึงท้องรับรองเห็นผลโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงโทร0816926119ฮัทยาโรบิอาณทีพิทักษ์เท่านั้นรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศคุณเบื่อหรือไม่ที่จะเข้าครัวเพราะต้องหั่นจัดเตรียมผักและผลไม้ให้เป็นชิ้นสวยงามแบบพิถีพิถันต่อไปนี้ปัญหาของคุณจะหมดไปอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงขอเสนอ Genius Nicer Dicer Plusสุดยอดเครื่องหั่นผักผลไม้ได้หลากหลายตามความต้องการในพริบตาสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกว่าการหั่นด้วยมีดถึง10เท่าเพียงคุณวางผักผลไม้ชีสหรือเต้าหู้ลงไปและออกแรงกดเพียงเล็กน้อยคุณจะเห็นความสวยงามกับผักผลไม้ของคุณที่เป็นชิ้นมีความพิถีพิถันลงตัวสวยงาม Genius Nicer Dicer Plus มาพร้อมกับอุปกรณ์วัสดุชั้นดีถึง10ชิ้นชุดกล่องพร้อมที่กดสับถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่วางผักผลไม้ของคุณและกดสับคุณจะเห็นความสวยงามของผักผลไม้ที่อยู่ภายในกล่องสวยงามไม่เลอะเทอะกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหอมแดงมะเขือเทศหรือสิ่งที่คุณต้องการและคุณยังสามารถเลือกสับแบบลูกเต๋าเล็กหรือใหญ่ได้ตามขนาดแม่พิมพ์แม่พิมพ์ถูกออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย Genius Nicer Dicer Plusมาพร้อมกับส่วนประกอบแม่พิมพ์ฝากดถึง10ชิ้นบานพับถูกออกแบบให้กดคล่องสะดวกและปุ่มกดเศษผักผลไม้ที่ติดแม่พิมพ์ทำให้คุณปลอดภัยไม่ว่าจะสับเล็กสับใหญ่สับทางยาวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีแม่พิมพ์ในชุดมาให้คุณถึง4แบบยังไม่พอในชุดยังมีที่ปลอกเปลือกผลไม้ได้อย่างง่ายดายและชุดสไลด์ผักผลไม้ชีสให้เป็นเส้นสวยงามGenius Nicer Dicer Plus อุปกรณ์ที่จะทำให้คุณมีความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นจากราคา 1,500 บาทเราขายเพียง 1,200 บาทเท่านั้น10สายแรกที่โทรเข้ามาในขณะนี้แถมฟรีทันที DVD ภาพและเสียงกุรอานทำนองซูดานโดยอีซานิยมมูลค่า200บาทฟรีโทรด่วนที่อันอามีนคอลเซ็นเตอร์0911080035 0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงจะภูมิใจแค่ไหนถ้าลูกของเราใส่ใจต่อการเรียนรู้อิสลามแท็บเล็ตสื่อการเรียนรู้ที่มีทั้งดูอาการฝึกอ่านยะตีมทีวีเสนอขายแท็บเล็ตเพื่อการเรียนรู้ดูอาในชีวิตประจำวันราคาเพียง350บาทซื้อ3เครื่อง 1,000 บาทกุรอานยุสอัมมาทั้งยุสเครื่องละ380บาทดูอาการทำฮัจญ์และอุมเราะห์ราคา550บาทสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ยาตีมทีวี02-530-3199เจาะลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือช่วงที่2เวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวนะฮะจับข่าวคุยครับท่านผู้ชมครับขอบคุณครัวบิสมิลลาฮ์ฮาลันมาจ่าฮาลันจากตระกูลหมานะฮะ
ก็มีอาหารไทยจีนอยู่นานหรือว่าอาหารจีนฮ่อบริการพี่น้องมี3สาขาด้วยกันครับสาขาแรกอยู่ที่เชียงรายสาขา2ที่เชียงใหม่สาขา3ก็มาเปิดอยู่ที่คูฝั่งขวากรุงเทพมหานครตอนนั้นเขาเรียกว่าเรียกวารีนะครับก็มีทั้งอาหารแบบจีนนะฮะแล้วก็อาหารภาคเหนือนะครับแล้วก็อาหารนานาชาติเลยรวมไปถึงภาคกลางก็มีด้วยหลากหลายทีเดียวบริการรับจัดอาหารนอกสถานที่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่นี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้นะฮะเอาละครับครูจูครับมากันที่เรื่องต่างประเทศหน่อยเห็นว่าเรื่องกาบะเป็นไงกาบะฮะเคยไปตะวับใช่ไหมครับก็ตะวับก็เราไม่ได้คิดอะไรดิได้ยินหมายถึงว่าได้ยินเรื่องตัดผ้าตัดผ้าแต่ไอ้เรื่องที่จะไปยุ่งกับไอ้ผ้าคุมกาบะเนี่ยเราไม่ได้สนใจหรอกไอ้เรื่องมันเนี่ยนะอ้าวไปดูพี่น้องครับคลิปครับลักตัดผ้าคุมกะบะนี่เขาไปแอบถ่ายมาแล้วก็มีการออกมาเป็นคลิปรอมากบัดอ้าวเชิญรับชมภาพพร้อมๆกันครับนี่ๆๆๆโอ้ยังมานะถ่ายนะไปถ่ายมาดึงเชือกดึงอะไรก็เอาหมดเลยไอ้นั่นก็ตัดเอาไปดึงยังไงดึงเลยเอาที่เอาถุงมาใส่เลยอ่ะถุงมาใส่เลยอ่ะอืมๆๆอ้าวรอไปทำฮัทนะแล้วก็ไปทำอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวบาปหลายกระทงดูแล้วเนี่ยดูสินี่ร้านตะวับเนี่ยพี่น้องครับเห็นไหมเนี่ยนี่มันอะไรกันล่ะเนี่ยอะไรกันพี่น้องครับนี่เป็นภาพผู้คนที่ไปทำอุมเราะห์ซึ่งบางคนเห็นไหมล่ะขายาวบืดเลยน่ามันน่าจะวะเราะไหมล่ะมันน่าจะเล็มไหมล่ะคือดื้อยังมาดื้อรูปยัดใส่เป๋าเลยยัดใส่เป๋าเลยฮะพอได้ปุ๊บของดียัดใส่เป๋าเลยได้ผ้าเอาไปทำเป็นบารอกะในข่าวบอกว่าเป็นเอาไปทำเป็นบารอกะเนี่ยนะเอาไปทำเป็นสิริมงคลไปห้อยไปผูกไปถือว่ามันนี่มีไอ้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อัลลอฮฺอักบัรไปตัดหรือว่าไปแกะนั่นเองทั้งตัดทั้งแกะทั้งดึงแหละนะก็คือทำยังไงให้เอาไปให้ได้ให้มันมีไม่ว่าจะเป็นได้สักเส้นหนึ่งอย่างดีรอดพ้นสายตาตำรวจที่เขายืนได้ไงจริงๆจะมีตำรวจยืนรอบเลยนะแต่นี่เขาคงจะนี่แหละไม่รู้ว่าพอเผลอปุ๊บขาดเอาแล้วคงจะมาเป็นทีมพวกนี้บางทีก็ใช้ใบมีดโกนไงที่เขาจะเตรียมทหารล้นกีดปุ๊บแล้วดึงเลยทีนี้ไปฟังนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอาไอ้สิ่งพวกนี้นะครับเอามาทำเป็นเครื่องรางของขลังเนี่ยโดยเฉพาะในสายโต๊ะกีแซพวกสายตะริกัตเนี่ยนะครับสายตุกีแซเนี่ยจะนิยมเหลือเกินเอาอย่างนี้มาอัลลอฮ์เอาให้เห็นง่ายๆก่อนง่ายๆก่อนยังไม่ต้องไปเรื่องศาสนาครับนะครับเอาไปเรื่องแบบว่านบีเนี่ยถามว่าทำสงครามไหมทำสงครามใช่ไหมครับถ้ามันดีจริงเนี่ยนบีต้องทำของแจกแล้วจะไปรบใช่ไหมเอาซอฮาบะมาเอาโอมารุตุตุยเอาไปแขวนเอาไปผูกเอาไปห้อยไปอะไรจะได้ได้ป้องกันจิตใจได้เข้มแข็งฮึกเหิมนี่ไม่มีนะฮะไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับขณะเดียวกันไปดูคำพูดที่ท่านรอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่นบีบอกว่ามีรายงานจากอิบนุมัสอูดกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนัรรุกวัตตะมาอิมวัตติวะละชิรกุนตักปากนบีนะพี่น้องนะแท้จริงในเรื่องของการเสกเป่าคือเป่ามันมีอย่างที่นบีทำแล้วก็เป่าที่มันไม่ได้สูตรนบีไม่ใช่นบีไม่เคยทำแล้วเป่าแบบเอามลุตุตุยใช้เครื่องรางของขลังอะไรเงี้ยพวกเนี้ยเสร็จหมดแล้วนบีมีไหมเรื่องเป่าขอดุอามีไหมมีอันนี้ว่ากันอย่างนี้อนุญาตไม่อนุญาตไม่ได้เพราะมันการทำตามเหมือนกับที่นบีสั่งไว้แต่สิ่งที่บ้านเราทำนี่ไปเอาดออเขมรมาโอ้โหผมเคยเจอนะมันคนละเรื่องคนละราวเลยนะไอเป่ายังไม่ถูกวิธีเนี่ยไม่นะหนึ่งวัตตมาอิมวัตตมาอิมก็คือเอาฟังไว้นะครับใครที่มีลูกเล็กๆมันชอบร้องจะมีผูกเชือกไว้จะติดคอที่นี่ที่เอวป้องกันพวกพูดผีปีศาจหรือว่าต้องกันไม่ให้ใครมาทำอันตรายไอพวกเชือกพวกอะไรต่างๆนานาเนี่ยความหมายก็คือมาจากกอลาเอสเนี่ยคำเดิมมันกีฬาดะกีฬาดะก็คือพวกสร้อยที่แขวนอะไรต่ออะไรให้เด็กคือในอดีตสมัยก่อนพวกอาหรับยาฮิลียะเนี่ยจะเอาพวกนี้แหละมาทำเวลาเด็กร้องไม่สบายก็จะผูกให้ครับยังมีมุสลิมบ้านเราทำอยู่นะยังมีตะกงตะกุดอะไรต่ออะไรนะนะสองแล้วนะ
เสกเป่าที่ไม่ใช่การกระทำแบบนบีสอนไว้2ในเรื่องของเครื่องรางของขลัง3วัตติวะละติวะละนี่สเนยาแฝดทำให้คนนู้นหลงคนนั้นรักเอายกทรงมาเอากางเกงในมาทำของนะแต่เดี๋ยวนี้บางคนเอาไปดมรักเอาไปดมโรคจิตแล้วโรคจิตอันนี้โรคจิตแต่ว่าบางทีก็รักมาทำของเอามาเสกเป่าแล้วเอาคืนไปใส่ใต้หมอนใต้บ้านใต้ถุนอะไรต่ออะไรพวกเหล่านี้นบีบอกชิรกุลเป็นการตั้งภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับแล้วแถมว่าบ้านเราเนี่ยยังมีไหมยังมีอีกเห็นไหมเนี่ยไปเอาอะไรต่ออะไรมาแล้วก็มาแขวนมาว่ามันจะช่วยได้มันไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่ไม่ได้นะพี่น้องนะแล้วก็ฝากเตือนไปถึงผู้รู้ด้วยโต๊ะอิหม่ามที่โต๊ะคอตเตปอะไรเนี่ยพยายามเอาเรื่องพวกนี้หน่อยนะครับเพราะยังมีอีกหลายผมรู้มาว่ายังมีมุสลิมบ้านเราตามอีกหลายกำปงนะยังเชื่อเรื่องอย่างนี้นะเชื่อเรื่องอย่างนี้จังเลยนะแม่บางที่เสียดายได้ยินมาขึ้นเสาเอกเอาสตังโรยมาเท่าไหร่เอาทองใส่ไปนิดนึงอย่างดีทองอ่ะทองจริงๆอ่ะบาปสองตอนะผมบอกก่อนนะบาปมุบัดเดตนะเอาตังนะไปโรยในหลุมเนี่ยใครที่ไปขึ้นเสาเอกเสาโทเนี่ยแล้วเอาตังโรยเนี่ยแล้วเอาทองให้เป็นแห่งทองจะเป็นเซี่ยวนึงอย่างดีเอาบารอกะห์จากตรงเนี้ยนะอยากรู้ไหมของใครเนี่ยเขาทำเนี่ยหลักฐานเนี่ยที่เราที่หนังสือภาษาอาหรับเนี่ยไม่มีหรอกแต่มันจะมีที่วัดผมบอกก่อนเลยหลักฐานเนี่ยที่วัดทั้งนั้นเลยนะมันไม่ใช่อิสลามนะนี่ผมบอกก่อนนั้นโต๊ะอิหม่ามโต๊ะกระเตบอะไรเนี่ยไปเตือนด้วยไม่ใช่ปล่อยเขาทำกันแล้วก็เราดักกินบุญอันนี้ไม่ใช่นะผมบอกกันนะต้องเตือนเรื่องมันเนี่ยมันเรื่องใหญ่โตอันนี้ผมฝากเตือนไว้หน่อยเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่นบีบอกมันชิรกุลนี่เวลาใครจะพูดเรื่องนี้ไม่ให้พูดแล้วก็ดูชีริกเต็มบ้านเต็มเมืองขอเถอะขอเรื่องอะไรเดี๋ยวว่ากันแต่เรื่องเนี้ยน่าจะช่วยกันปราบครับครับก็นะจากภาพที่เราเห็นเนี่ย มันก็โยงมาถึงความเป็นจริงในบ้านเรามันยังไม่หมดไปนะมันมีลงทุนไปลงทุนไปนั่งบงบินไปในรูในโทรทัศน์น่ะที่เนี่ยที่เห็นเนี่ยครับบาปชีริกด้วยนะทำเงี้ยชีริกด้วยตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์บาปใหญ่2ไปตัดเขาบาปอีกครับมันฮาลาลมั้ยล่ะไปตัดเขาน่ะขโมยเขาอ่ะมันขโมยเขาอ่ะขโมยในเขตฮารอมอัลเลาะห์บาปไม่รู้กี่เด้ง3เด้งอะไรอย่างน้อยครับตั้งก็เสียฟรีไม่ได้อะไรเลยนะแล้วแถมตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกโอ้โหมันไม่ใช่ครับครับแต่ภาพนี้ที่ปรากฏเมื่อสักครู่นี้ไม่น่าจะเป็นฤดูกาลฮัจญ์นะฮะเพราะว่าถ้าฮัจญ์เนี่ยจะเป็นช่วงที่เขาดึงผ้าขึ้นเพราะรู้ว่าคนเนี่ยจะเยอะใช่ไหมแล้วจะไปแอบตัดแอบอะไรกันแบบนี้คนไม่เยอะคนไม่เยอะก็มาดูเรื่องที่นะฮะอันนี้ยังเป็นภาพเมื่อสักครู่นี้อยู่นะฮะก็อย่าไปทำนะฮะทำให้เห็นกันมีอะไรประกาศนะคุณจูเจนประกาศฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงตัดมาตรงนี้นะครับอาจารย์อบิดินฮัสซันฝากประชาสัมพันธ์วันอาทิตย์ที่2มีนาคมมีการบรรยายที่โรงเรียนอัสซะลาฟียะห์คลอง15สายกลางนะครับในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยนะครับเวลา 20:30 น.โดย อาจารย์อบิดินฮัสซันอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมัดแล้วก็ผมด้วยนะครับ3คนด้วยกันที่โรงเรียนอัสซะลาฟียะห์คลอง15สายกลางสำหรับใครที่จะไปก็อย่าลืมยากันยุงไปด้วยนะครับประมาณ 70,000 กว่าตัวต่อคนมันรุมโอ้โหมานี่แทบมองไม่เห็นคนแล้วเขาจะไปไม่ได้บอกยุงไม่ใช่ให้เตรียมหมายถึงว่าให้เตรียมอะไรไปทาด้วยยุงมันเยอะจริงๆนะเพราะมันอยู่ริมคลองด้วยบารานาเลยนะให้เตรียมด้วยแมงเมืองเนี่ยบารานาเลยนะครับบางครั้งเนี่ยบรรยายแมงเข้าปากอ่ะแล้วไปไงกินต้องทำเนี่ยมันเข้าไปบางทีขมปึ๊ดเลยแมงอะไรกันไม่รู้แต่ก็เรียนเชิญนะครับนี่วันอาทิตย์นะครับส่วนพรุ่งนี้หลังอิชะที่เกาะลิบงจังหวัดตรังนะครับครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็แจ้งกับพี่น้องได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องของทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี่เขาออกมานะฮะถ้าท่านพบเห็นชายดังกล่าวที่ตามภาพที่จะขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าตั้งรางวัลนำจับไว้ถึงรางวัลนำจับเนี่ยถึง 700,000 บาทนะคุณจูฮะครับลองไปดูภาพหน่อยนี่เป็นภาพของไม่ใช่ท่านนี้นะท่านนี้เนี่ยเป็นรองเป็นโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็ไหนตำรวจนี่ประกาศจับตำรวจไงไม่ใช่ฮะท่านชูภาพในมือไปดูภาพกันนะฮะนี่ครับคนนี้ครับชื่อว่านายกฤษดาชัยแคร์นะฮะหรืออ่านชัยแคร์ก็ได้นะครับไม่รู้เจ้าตัวเขาใช้ชื่ออะไรใช้นามสกุลเด็กอยู่เลยนะอายุ43ปีเท่าไหร่นะ43นะฮะถ่ายตอนยังเด็กๆอยู่ไงก็มีหมายจับเรียบร้อยแล้วนะฮะในข้อหาฆ่าผู้อื่นนะครับแล้วก็ภาพด้านล่างนี่ก็เป็นภาพผู้ต้องสงสัยก่อเหตุปาระเบิดที่บรรทัดทอง
ส่วนนายคนนี้เนี่ยนะฮะรายละเอียดจากข่าวเนี่ยก็บอกว่าทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะครับได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของคดีปาระเบิดที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับศาลได้อนุมัติหมายจับนายกฤษดาคนดังว่านะครับคนนี้นะไม่ใช่คนนี้ฮะคนนี้จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับนายสุทินนะฮะคนก่อนหน้านี้เอาภาพก่อนหน้านี้ก่อนนะครับคือที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเนี่ยมีเหตุการณ์ที่มีการคว้างระเบิดใส่ผู้ชุมนุมกปปส.นะครับแล้วเขาก็มีการตรวจพิสูจน์แล้วก็พบว่านายคนนี้เนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็มีการออกหมายจับแต่เขาบอกว่าตั้งรางวัลนำจับ700,000 บาทไอ้คนคนนี้มันหนีไปเขมรแล้วเนี่ยเลยฮะครับครับมีข่าวมาว่าหลบหนีเข้าเขมรไปแล้วครับไม่รู้จริงเท็จยังไงก็ติดตามดูต่อไปเขาบอกว่าหากมีการจับได้เนี่ยนะทางพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยนะฮะจะมอบเงินรางวัลให้ผู้แจ้งเบาะแส 500,000 บาทนะฮะแล้วก็พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเอาไป 200,000 ผู้บัญชาการตำรวจนครผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะจะมอบเพิ่มเติมอีก 200,000 บาทรวมเป็นเงิน 700,000 โอ้นึกว่า 700,000 ให้ทั้งนั้น5ให้อีก2อดุลเอาไป2ไม่ใช่หรอกโล่งโล่งจากข้อมูลพยานหลักฐานเชื่อได้ว่าคนร้ายเนี่ยเป็นคนเดียวกันหรือกลุ่มเดียวกันกับที่ระเบิดที่ถนนบรรทัดทองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ศาลยังได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องสงสัย1รายเนี่ยก็จะเป็นภาพนี้นะครับที่มีการฆ่านายยิงนายสุทินธราทินนะแกนนำกปท.เนี่ยนะครับที่บางนาจำได้ไหมเหตุการณ์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่มีการเลือกตั้งแล้วก็กลุ่มกปกลุ่มกปท.เนี่ยเขาก็มีการนำโดยนายสุทินเนี่ยนะครับไปปิดหน่วยเลือกตั้งแถววัดศรีเอี่ยมนะฮะแล้วก็มีการปะทะกันแล้วก็ยิงใส่กันคนที่เขาคาดว่าน่าจะเป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยคนที่คุมผ้าสีแดงเนี่ยหากพบเห็นเนี่ยนะครับคนที่ยิงนายสุทินธราทินเนี่ยคนที่โพกผ้าสีแดงเนี่ยนะครับอยากรู้ก็ไปจับคนเสื้อไอ้คนอ้วนหน้าดำๆอ่ะเปาบุญจินนั้นมาเดี๋ยวก็รู้ว่าพวกกันเออคนนั้นเห็นหน้าชัดเลยนั้นชัดนะไปจับคนนี้มาก่อนไม่งั้นก็ไปเชิญมาก่อนก็ได้ไม่ได้ไปจับถามอ่ะรู้ไหมมันต้องสืบเป็นอย่างนี้แหละคือผมว่าถ้าตำรวจเขาจะจับมานะผมว่าง่ายนิดเดียวตำรวจเขาไม่ใช่กระจอกนะผมบอกก่อนนะตำรวจไทยอ่ะเรื่องการสืบสวนเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆนะเหมือนกันเรื่องจับไพ่เนี่ยเขาจะเรื่องจับไพ่เนี่ยเขาจะเล็มมากจับพวกไอ้ไฮโลอะไรเนี่ยนะครับโอ้โหเรื่องยิ่งตรงนี้จับบนไก่เนี่ยวิ่งกันโอ้โหวิ่งกันสระนัวเลยแต่ในเรื่องการสืบสวนฆาตกรรมนี่ก็เก่งนะตำรวจไทยก็ต้องเก่งกันที่ผมรู้เนี่ยเห็นบางทีจับปุ๊บแป๊บฆ่ากันแป๊บๆไม่กี่ชั่วโมงไปจับได้แล้วต่างจังหวัดเขาก็เก่งอ่ะแหละแต่ว่าผมรู้ว่าคือจะทำหรือเปล่าแค่นั้นแหละถ้าทำเนี่ยผมว่าเขาทำได้ตำรวจไทยทำได้อย่างกรณีที่มีเด็กเสียชีวิตครับเนี่ยนะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือว่าเหตุการณ์ที่ล่าสุดนี่มีเด็กที่เกิดจากเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์อ่ะที่เวทีกปปส.จังหวัดตราดที่เขาสมิงนะครับถ้าจับได้อย่างรวดเร็วอ่ะแล้วออกมาประกาศอย่างนี้น่าจะดีมากแต่ขวัญชัยพัฒนานี่เร็วนะเร็วไหมเร็วคดีเขาเร็วปุ๊บก็มีการตั้งข้อสังเกตกันครับนี่แหละตรงนี้แหละที่คือแม่ก็ยังรู้กันอยู่ข่าวพี่น้องครับก็ว่ากันไปนะครับเอ้าไปกันที่มีอะไรไหมเชิญฮะคุณจูฮะไปกันที่จับยาบ้าในซาอุดิอาระเบียหน่อยโอ้ เอาอีกแล้วนะครับแม่ข่าวเป็นแทบจะรายสัปดาห์เลยการจับยาบ้าไปรับชมภาพจับยาบ้าในซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นยาเขาเรียกว่าอะไรวิตามินนะแอมเฟตามีนแอมเฟตามีนนะครับนี่แต่ของเขาเป็นเม็ดสีขาวนะคุณคลิตตำรวจปรับยาเสพติดเข้าจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดที่ลักลอบยาบ้าลำเลียงเข้ามาในเมืองยิดดะนะครับหรือท่ายูโดนะนะบ้านเราเขาเรียกไปไหนไปลงที่ท่ายูโดเอาคนสมัยก่อนเขาเรียกกันอย่างนั้นนะคุณคลิตนะไปลงที่เมืองท่ายูโดนะเฮ้ยว่าโอ้ยไปน่ะเรือต้องใหม่ลุกหลายวันนะเขาจะสำเนียงก็เป็นงั้นแล้วก็เขาบอกว่าสามารถตรวจค้นจับกุมได้4รายนะครับหมายถึงว่า4คนเป็นชาวซาอุดิอาระเบีย3ซีเรีย1โดยล็อตเดียวเลยเนี่ยนะครับพบยาเสพติด 1,058,148 เม็ดตกเป็นเงินสดถ้าหลุดเข้าไปได้เนี่ยขายเนี่ยนะครับจะได้เงินทั้งหมด 49,732,956 เหรียญโอ้49ล้านบวกด้วย10เข้าไป10เท่าไหร่เนี่ยก็ประมาณ500ล้านบารณาสิ500ล้านบาทโอ้โห500ล้านบาทไทยบารณาเลยพี่น้องครับนี่ก็เป็นการแต่ว่าคดีพวกเนี้ยในซาอุดิอาระเบียเขาฟันอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีการ
ไม่มีการเขาเรียกว่ามาบารอีมาสุลุ่ยกันไม่มีบารอีบารอีคำศัพท์ใหม่แล้วไม่รู้เขาบอกจะมาบารอีกันไม่ได้เรามาฟันคออย่างเดียวเลยก็ว่ากันไปแต่คนก็ไม่กลัวนะครับก็ยังคงมีการลักลอบยาเสพติดนะครับแหมในมักกะก็ขายกันเยอะนะในมักกะก็มีวัยรุ่นกันอย่างว่ามันเหมือนทุกที่แหละว่ากันง่ายเปรียบเทียบเหมือนบ้านเรานี่แหละครับทุกซอกทุกซอยทุกอะไรแต่อะไรมีขายยากันตำรวจก็ไล่จับนะในมักกะก็มีแต่ไม่ใช่ในมัสยิดนะหมายถึงตามบ้านเรือนเพราะมันจะมีประชาชนเนี่ยนะที่อยู่รอบๆมักกะเนี่ยนะครับนั่นแหละก็มีขายยาบ้ากันครับตำรวจก็ไล่จับกันมาว่ากันไปนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศซาอุดิอาระเบียหมดเวลาลงอีกแล้วกับคลิปท้ายไหมคลิปท้ายเลยครับคุณคลิปท้ายเนี่ยผมถามก่อนเคยเห็นธรรมดาไก่มันก็ต้องตีกับไก่ใช่เคยเห็นไก่ตีกับเป็ดไหมไม่เคยเอาสิเอาสิไม่กลัวกันด้วยเอาไปรับชมคลิปท้ายครับไปเชียร์ที่ว่าไก่กับเป็ดเนี่ยใครมันจะชนะเมื่อวานนี่งูกับกบงูกับกบวันนี้ไก่ชนกับเป็ดแล้วเอาแล้วเอาละเว้ยจาบดินเคยตีไก่ป่ะสมัยก่อนฮะติดหลังน่าจะเสร็จเลยเอาสิมันก็เอาแล้ว2ตัวแล้วมาแล้วไอ้นี่มาขนาดนี่ต่างกันเลยนะไอ้ตัวแรกมันสู้ไม่ได้เนี่ยไอ้ตัว2มาตัว2มาอยากโดนใช่มั้ยอยากโดนใช่มั้ยอยากโดนใช่โอ้โหไอ้นั่นเล่นก่อนเลยเอ้าสิวะนี่ไอ้นั่นช่วยด้วยเอาอึ๊บเอาละเว้ยรุมกันละเว้ยรุมกันละเว้ยเอาละเอาไอ้ตัวใหญ่อึ๊บเอาเป็ดมีเดือยมั้ยไม่มีอ่ะเป็ดมีเล็บนะมันใช้เล็บตะกุยหลังสิเอาไงต่อเอามาเอาละเว้ยเอาละเว้ยรุมกันละเว้ยรุมกันละเว้ยรุมกันละเว้ยรุมเลยไปแล้วเรียบร้อยนะมันต้องรุมนะต้องรุมทำไมรุมกันยุ่งกันนะต้องรุมเดี๋ยวดีไม่ดีคนบอกว่าเราเลิกตีไก่ดีกว่าเอาเป็ดมาตีแทนนะตีกันได้สู้ไก่ไม่ได้สู้ไก่ไม่ได้สัตว์ตัวสู้ไม่ได้อ๋อถ้าตัวสู้ไม่ได้ก็ไก่มีเดือยนะใช่แล้วมันจิกมันเจ็บกว่าแต่ว่าอย่าได้ให้จังหวะเป็ดเลยนะทำไมถ้าเป็ดมันอ้อมหลังได้จิกหลังนี่ก็แค่นั้นเองมันไม่จิกไม่ได้ปากมันแบนงับแค่กัดงับไม่เท่าไหร่เลยฮะครับไม่ใช่น้องเป็ดนะเดินทางปลอดภัยล็อกคุ้มครองเช่นเดียวกันครับครับเอาละฮะท่านผู้ชมครับเราลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับกับเวลาข่าวคุณเวลาข่าวของครอบครัวนะครับวบิลไลตอฟิกฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐพระไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนไม้รักสมาคีไทยนี่รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครคุ้มขีสละเลือดทุกหยดเป็นชาตินี้ถ้าประเทศชาติไทยทวีไม่ใช่ชโยวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกะปิเปิดรับสมัครนักเรียนชายหญิงแผนกช่างยนต์ช่างไฟฟ้าช่างอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์โทร023762141-2อาหารเลิศหรูระดับภัตตาคารบุฟเฟ่นานาชนิดโต๊ะจีนกับอาหารกว่า10ชนิดงานสังสรรค์งานแต่งงานจัดซุ้มดอกไม้หรืองานไหนๆเรามีทุกอย่างให้คุณที่นี่อามีนบริการครบวงจรโทรศัพท์0819822194อามินจำปาทองบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดผู้นำเข้าอินพลัมฟิก
แอปพิคอตลูกเกดถั่วพิทาชิโอและผลไม้อบแห้งนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีจำหน่ายทั้งปลีกและส่งมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปพร้อมบริการจัดส่งถึงบ้านอินทผลัมประโยชน์ป้องกันโรคกระดูกพรุนป้องกันมะเร็งในช่องท้องลดระดับน้ำตาลในเส้นเลือดความดันโลหิตสูงช่วยสร้างน้ำนมแม่และเพิ่มสมรรถภาพทางเพศฟิกฟอกตับฟอกม้ามป้องกันโรคนิ่วในไตช่วยระงับมะเร็งลำไส้แอปริคอตช่วยระบบหมุนเวียนของเลือดลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกถั่วพิทาชิโอมีโอเมก้า3บำรุงสมองช่วยเพิ่มความจำบริษัทฟริดาเดทแอนด์นัทจำกัดบริหารงานโดยฮัจยิรอมัดฮัจยะเลลาเรือนปราดโทร0819241667และ02-539-8129เรื่องริดแฮร์เดสติ้งอะแคเดมี่ซาลอนแห่งแรกที่เป็นส่วนตัวสำหรับมุสลิมะมีห้องละหมาดไว้บริการทุกสาขาโรงเรียนนักออกแบบทรงผมเรืองริดโทรศัพท์02-658-3800วันนี้เราจึงขอเสนอ Red Moss ผลิตภัณฑ์เร่งลำไส้ใหญ่ทวารหนัก Red Moss ช่วยยับยั้งการเกิดโรคมะเร็งเพราะมีส่วนผสมก็ล้วนมีสาเหตุจากความดันสูงและหลอดเลือดอุดตันสารสกัดน้ำมันลินซีดและน้ำมันใบโหระพาญี่ปุ่นในเรดมอสจะเข้าไปสลายคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดทำให้หัวใจเต้นตรงจังหวะและกล้ามเนื้อหัวใจคลายตัวมีสาเหตุหลักจากการติดเชื้อที่ปอดจำเป็นต้องสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายอย่างน้ำมันแบล็กซีดที่บำรุงระบบหายใจซึ่งเชื่อมกับการทำงานของปอดช่วยสร้างภูมิคุ้มกันทำลายเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคปอดได้ไตเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ขับของเสียรักษาสมดุลของน้ำและเกลือในร่างกายแต่กลับเป็นอวัยวะที่ถูกกระทบจากการเป็นโรคต่างๆได้ง่ายเช่นไตวายจากภาวะภูมิคุ้มกันสับสนไตวายจากโรคเบาหวานหรือไตอักเสบจากโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้นควรบำรุงไตด้วยน้ำมันแบล็กซีดเพื่อให้ไตทำหน้าที่ขับของเสียออกจากร่างกายได้อย่างเป็นปกตินอกจากโรคร้ายแรงที่กล่าวมาแล้วRed Moss ช่วยบำรุงร่างกาย